ในช่วงต่อไปครับคุณผู้ชมครับจะเป็นการเสวนาในหัวข้อการปรับตัวของมหาวิทยาลัยครับซึ่งในเซสชันนี้ครับจะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นพพลครับครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับต้องขอขอบคุณอาจารย์รพีด้วยนะครับนี่ผมขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับเพื่อความชัดเจนในเรื่องของการพูดและเสียงที่ท่านจะได้รับฟังนะครับหัวข้อต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการเสวนานะครับหัวข้อเรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้นะครับในยุคของโควิด-19 เนี่ยมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเป็นอย่างมากและปัจจุบันทันด่วนนะครับเราก็ได้รับความกรุณานะครับจากวิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับทั้ง4ท่านนะครับมาร่วมเสวนากันในวันนี้นะครับท่านแรกผมจะขอแนะนำรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเนติสุขสมบูรณ์นะครับซึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับท่านเป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับลำดับต่อไปนะครับผมจะขอแนะนำนะครับท่านอาจารย์ดร.พัทรชาติโกมลทิตินะครับอาจารย์ออนไลน์อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชาลีเจริญลาภนพรัตน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชาลีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ชาลีนะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับและอาจารย์เป็นประธานกลุ่มออนไลน์ Education Academy นะครับด้วยนะฮะเราก็ได้ทำงานด้วยกันนะครับอาจารย์ชาลีครับยินดีครับลำดับถัดไปนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐกรกิจการนะครับท่านเป็นคณะบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับและยังเป็นอดีตประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เกียรติมาในวันนี้ด้วยนะครับขอบสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับงั้นผมจะขอเริ่มต้นด้วยอาจารย์เนติก่อนแล้วกันนะครับว่าอาจารย์จะมีประสบการณ์นะฮะการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงนี้มาแชร์นะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับครับก็ขออนุญาตขอหน้ากากนะครับเพื่อความชัดเจนในการฟังนะครับผมขออนุญาตสไลด์เลยนะครับก็จะเป็นได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับได้ยินแล้วนะครับขออนุญาตดูสไลด์นิดนึงครับก็จะเป็นในบริบทของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นการปรับตัวนะครับของมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะครับนะครับหัวข้อที่ผมจะนำเรียนนะครับก็จะมี4อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายนะครับแนวปฏิบัติการสนับสนุนนะครับการสื่อสารแล้วก็ด้านอื่นๆนะครับในเรื่องของสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าตอนที่โควิด-19 เนี่ยเข้ามา involve นะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของ policy นะฮะแล้วก็ regulation ที่ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยได้มีการจัดทำหรือว่าปรับตัวนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่รัฐบาลเองเนี่ยหรือว่าหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะฮะประกาศว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นะครับมีการปิดสถาบันการศึกษานะครับทางมหาวิทยาลัยมหิดลเองนะครับก็ได้ออกประกาศต่างๆนะครับเป็นลำดับนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับของประกาศแรกที่เราแอคชั่นเลยเนี่ยจะเป็นประกาศที่ออกมาเมื่อวันที่6มีนาคม2563นะครับซึ่งก็ตรงกับช่วงที่โควิด-19 เนี่ยกำลังแพร่ระบาดเข้ามานะครับในประเทศไทยนะฮะภาพนี้จะเป็นอินโฟกราฟิกนะฮะที่เราพยายามที่จะสื่อสารนะครับให้กับทั้งคณาจารย์นักศึกษานะครับได้เข้าใจกระบวนการต่างๆที่มหาวิทยาลัยดำเนินการนะฮะทางเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่อินโฟกราฟิกหลังสุดนะฮะจะเป็นแนวปฏิบัตินะครับว่ามีอะไรบ้างที่ทั้งคณาจารย์นะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยควรที่จะรู้นะครับอันที่สองนะฮะรองลงมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนห้องเรียนนะฮะเป็นออนไลน์สไตล์มหิดลนะฮะเราจะมีการแนะนำ สิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสอนเป็นต้นนะครับถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนในการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพนะที่แนะนำให้ทั้งคณาจารย์เองแล้วก็ผู้เรียนนะครับว่าเราควรจะมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบไหนอย่างไรนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสอบด้วยนะการสอบณช่วงนั้นเนี่ยที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยมหาวิทยาลัยมหิดลกำลังมีการจัดสอบกลางภาคนะครับแล้วก็จะมีโปรซีเจอร์ต่างๆมี SOP ต่างๆนะครับให้ทั้งคณาจารย์แล้วก็นักเรียนได้ปฏิบัติตามนะครับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนณขณะนั้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทันทีทันใดนะครับจากการฝึกงานนะฮะหรือว่าการวิชาปฏิบัติวิชาบรรยายนะให้มีความเหมาะสมตัวอย่างเช่นโครงงานนะฮะของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะเช่นเป็นการค้นคว้านะฮะแทนที่จะเป็นการทดลองเป็นต้นนะครับ
เรามีการพิจารณาผลการศึกษาเนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยที่เป็น letter grade A B C D นะครับเปลี่ยนมาเป็น S กับ U นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เรียนด้วยนะฮะการเปลี่ยนเป็น S กับ U เพื่อที่จะเอื้อนะเนื่องจากว่าเราก็ทราบดีอยู่นะครับว่าการสอนหรือว่าการสอบออนไลน์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากสักนิดนึงในเรื่องของความเท่าเทียมนะครับแล้วก็เราได้มีการออกข้อบังคับนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับในหลายๆเรื่องนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการจำแนกสภาพนักศึกษาเป็นต้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่มีความสำคัญเลยก็คือว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยนะฮะปกติแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจะต้องมีการซับมิทนะฮะผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประมาณเดือนตุลาคมนะฮะต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยตรงนี้เราก็ได้ขยายระยะเวลาในการส่งชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากส่วนงานหรือว่าจากคณะเข้ามานะครับเนื่องจากเราทราบว่าระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับต่อไปเป็นแง่ของการซัพพอร์ตนะการซัพพอร์ตนะในช่วงนั้นเนี่ยนะฮะที่มีการแพร่ระบาดเข้ามาเราก็ได้มีการเทรนนะฮะเราในที่นี้ของมหิดลของเราเองเนี่ยใช้เว็บ X นะฮะใช้ Cisco เว็บ X นะฮะก็มีการเชิญนะฮะทั้งคณาจารย์แล้วก็บุคลากรสายสนับสนุนนะครับมาเทรน Cisco เว็บ X นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เรียกว่า Train the Trainer นะฮะเรามีความประสงค์ที่จะให้ทั้งคณาจารย์แล้วก็บุคลากรที่เป็นหัวหอกนะของแต่ละส่วนงานหรือว่าแต่ละคณะเนี่ยได้มีความรู้ประสบการณ์ในการใช้ Cisco เว็บ X ตรงนี้แล้วก็ไปเทรนคณาจารย์ในคณะหรือว่าส่วนงานของตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็จัดเป็นรอบๆนะครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือต่างๆที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้สนับสนุนนะครับในการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็น WebEx Meeting นะครับ Microsoft Teams นะครับ MUX ที่มหาวิทยาลัยใช้เดิมอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงการใช้ Zoom นะฮะการใช้ Google Classroom แล้วก็การใช้แอปพลิเคชัน LINE เป็นต้นนะครับซึ่งแต่ละเครื่องมือเครื่องใช้ตรงนี้นะครับเครื่องมือตรงนี้ก็จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสอนการสอบประเมินผลรวมไปถึงการมอบหมายงานนะครับเราได้เลือกสรรมานะครับอย่างที่นำเรียนในช่วงต้นนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะเราได้จัดทำเป็นอินโฟกราฟิกเพื่อที่จะให้นักศึกษาหรือว่าคณาจารย์เนี่ยได้คุ้นเคยนะฮะกับการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสิ่งหนึ่งนะฮะที่ทางมหาวิทยาลัยนะฮะได้ริเริ่มขึ้นนะครับก็คือภาพด้านหน้าสุดนะครับก็คือมหิดลออนไลน์ทีชชิ่งบัดดี้นะฮะออนไลน์ทีชชิ่งบัดดี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาอาจารย์ใหม่ๆเข้ามาในมหาวิทยาลัยก็จะมีเมนทอร์นะฮะเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับจะเมนทอร์อาจารย์รุ่นใหม่แต่ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราพบว่าอาจารย์ใหม่ๆนะฮะอาจารย์เด็กๆเนี่ยนะครับจะมีจะใช้คำว่าเก่งนะเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเยอะก็สลับกันนะฮะอาจารย์ที่เก่งเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็ไปเป็นเมนทอร์ให้กับอาจารย์นะครับที่อาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เรามีการจับคู่บัดดี้กันนะระหว่างอาจารย์จูเนียร์กับอาจารย์ซีเนียร์นะนี่เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้นำไปใช้เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในช่วงนั้นนะครับนอกจากนั้นเองเราพบว่าการคอมมูนิเคชันระหว่างอาจารย์เองนะครับกับมหาวิทยาลัยนะคอมมูนิเคชันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษามีความสำคัญนะฮะเราก็มีหลายชานอลนะฮะหลายแบบในการคอมมูนิเคชันนะครับไม่ว่าจะผ่านทางคณะกรรมการนะครับผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยผ่านทาง LINE แอปพลิเคชันส่วนการสื่อสารไปยังนักศึกษาเนี่ยนะทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจริงๆแล้วเรามีแอปพลิเคชันที่ได้สร้างไว้นานแล้วนะก็คือ V มหิดลแอปพลิเคชันเราใช้ V มหิดลแอปพลิเคชันในการสื่อสารนะครับเป็น real time นะเราต้องการสื่อสารอะไรไปที่นักศึกษาเราผ่านทาง channel นี้นะครับทำให้นักศึกษาเองเนี่ยสามารถจะรับรู้สิ่งต่างๆที่มหาวิทยาลัยต้องการที่จะสื่อสารนะครับ supporting อื่นๆนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะณเวลานั้นนะครับเราให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับนักเรียนในการเรียนออนไลน์ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้นะครับเราให้การสนับสนุนนักเรียนทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น P college นะครับระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยมีนักศึกษาประมาณ 29,000 คนเราให้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับรวมไปถึงเราจัดทำประกันสุขภาพให้กับนักศึกษานะครับณเวลานั้นนะครับแล้วก็มีการลดค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับซึ่งการปฏิบัติการนะมีมาตรการสนับสนุนเหล่านี้นะครับถ้าเกิดคิดเป็นจำนวนเงินแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณเกือบ200ล้านบาทนะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยได้จ่ายออกไปนะครับแล้วเราเองเนี่ยนะฮะก็ได้มีการจัดสอนนะครับ
เรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นะฮะที่จะเป็นในปีที่1นะครับทับ2563นะครับรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยเราได้มีการรีดีไซน์รูปแบบต่างๆนะครับเป็น virtual classroom นะฮะเป็นโมดูลมีการ blended แล้วก็มีการ flipped classroom นะครับจริงๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมีการทำมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วเราได้นำเหล่านี้มาใช้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของ virtual classroom ที่จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้มีการดำเนินการมาช่วงหนึ่งนะครับได้หลายปีพอสมควรนะครับเราก็จะมี virtual classroom ทุกวิทยาเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สารยาที่กาญจนบุรีอำนาจเจริญหรือว่านครสวรรค์เป็นต้นนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะที่อาจารย์เองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้นะครับสอนหนังสือจากที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งได้นะครับแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะครับจริงๆแล้ว key challenge นะครับต้องขอนำเรียนว่าเราเนี่ยนะฮะมหาวิทยาลัยพยายามที่จะปรับเปลี่ยนความคิดนะฮะของหรือว่า mindset ของท่านอาจารย์นะครับเพื่อจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะ keyword ตรงนี้คือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเพราะตรงนี้เนี่ยเราเองสามารถจะริเริ่มแล้วก็สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะฮะมากกว่าที่จะให้มีการคิดว่ามันเป็นอุปสรรคในการที่จะดำเนินการในช่วงโควิด-19 นี้นะครับสไลด์นี้สไลด์สุดท้ายนะครับคิดว่าเวลาแนวทางหรือว่า roadmap ของเรานะฮะในการที่จะสู่ความปกติใหม่หรือว่า new normal หรือว่า new abnormal เนี่ยนะฮะเราคิดถึงหลายๆประการนะครับอย่างที่ท่านประธานกกอ.นำเรียนไว้นะครับของเราเนี่ยนะฮะเราเน้นถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพนะของทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็บุคลากรนะครับและที่สำคัญเรื่องของความเสมอภาคในการเรียนทุกคนต้องเข้าถึงได้นะครับแล้วเรามีการอบรมเราพัฒนาผู้สอนนะครับอบรมพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อเพิ่มคุณภาพนะอย่างน้อยนะขั้นต่ำคุณภาพเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกับการเรียนการสอนเป็นแบบ face to face นะเราคาดหวังว่าคุณภาพจะต้องมากขึ้นและที่สำคัญนะฮะเราก็มีการจัดทำมาตรฐานรวมถึงการมอนิเตอร์นะฮะการเรียนการสอนของคณาจารย์การวัดผลก็เช่นเดียวกันนะครับการเรียนการสอนต้องมีความเท่าเทียมนะแล้วก็ป้องกันการทุจริตหรือว่าการคัดลอกผลงานนะฮะณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรนะครับทั้งรายวิชาปฏิบัติแล้วก็รายวิชาของฝึกงานของนักศึกษาเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนะฮะของบัณฑิตของเราให้มีความพร้อมในการทำงานเมื่อเขาจบการศึกษาออกไปนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดลก็คงประมาณเท่านี้นะครับในช่วงแรกนะขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เนติมากนะครับให้มุมมองเกี่ยวกับการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับอาจารย์ครับทั้งเรื่องของการออกกฎระเบียบใหม่ๆนะครับการปรับในการให้เกรดนะครับเรื่องของการเตรียมอาจารย์ผู้สอนนะครับและระบบทั้งหลายมีอินเทอร์เน็ตแพ็กเกจอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับใครมีคำถามนะครับพิมพ์เข้ามาทาง Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเอาคำถามป้อนมาให้เราทีหลังนะครับแล้วก็จะคำถามเราก็จะถามรวมกับให้วิทยากรทั้ง4ท่านภายหลังนะครับลำดับต่อไปผมขอเชิญท่านอาจารย์พัทรชาตินะครับแสดงความเห็นนะครับและประสบการณ์นะครับให้พวกเราได้ฟังกันนะครับว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับมีแนวทางในการปรับตัวอย่างไรแล้วก็ในอนาคตนั้นก็มีแนวทางในการเรียนการสอนอย่างไรเชิญอาจารย์ได้เลยครับครับสวัสดีท่านอาจารย์นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีแล้วก็ท่านประธานในที่นี้นะที่เชิญมาครับสำหรับมุมมองของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเรียนการสอนในรูปแบบนะครับก็คือใน new normal นะครับสำหรับ higher education ซึ่งผมนะครับในฐานะผู้มีการศึกษากรรมการเรียนรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีแนวทางนะครับก็ก่อนอื่นก็ในงานรวมพลคนทำสื่อผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทางทีมรวมพลคนทำสื่อน่าจะพยายามผลักดันกันมาตลอดก็คือก่อนหน้านี้เราก็บอกเอามาเสนอว่าอาจารย์มาทำสื่อกันเถอะออนไลน์คอร์สกันเถอะนะครับก็ผมก็น่าจะทราบกันนะครับว่าประสบความสำเร็จมากน้อยกันอย่างไรนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่มีตัวดีครับดำเนินมาก็คือเจ้าโควิดนี่ซึ่งเจ้าโควิดเนี่ยมันมานี่คือในรูปนี้ตามรูปนะครับคือเหมือนซึนามินะครับมาแรงจริงๆครับมาแล้วก็กระทบทุกสิ่งอย่างซึ่งอาจารย์เราก็หลังจากโควิดมาว่าทุกท่านก็ปรับตัวนะครับตามประกาศมหาวิทยาลัยซึ่งก็เสมือนหนึ่งก็คือเหมือนน้ำครับพูดตรงๆก็แล้วกันครับก็คือทำอะไรได้ทำขนอะไรได้ขนจัดการเรียนการสอนแบบไหนได้จัดเลยครับเพื่อให้ยังดำเนินต่อไปได้นะครับเสมือนหนึ่งหนีน้ำนั่นเองถูกหรือผิดอย่างไรครบพูดหรือไม่ในช่วงนั้นก็เป็นคงที่ค่อนข้างนะครับแต่พวกเราก็พยายามดำเนินครับแต่ว่า
มีอาจารย์ของเรารวมถึงอาจารย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับผมว่าทำได้ดีนะครับมีคนเขาทำเป็นทีมขึ้นมาไม่ทราบว่ามีใครเคยเอาไว้ก่อนไหมคือในหนังนะครับเรือมันกำลังจะจมนะครับปรากฏว่าก็มีนักดนตรีเล่นกันไปนะครับในระหว่างนั้นซึ่งเขาก็ไปเปรียบเลยนะครับก็คือเหมือนอาจารย์เรานี่แหละนะครับโหโลกมันกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรงนะปรากฏว่าอาจารย์เราก็ยังสอนหนังสือกันเหมือนเล่นดนตรีกันเหมือนไม่สะทกสะท้านอะไรกันเลยครับซึ่งเป็น mindset ที่สำคัญมากที่อาจารย์เรามีความในนะครับสำหรับปัญหามันก็คือทีเนี้ยพอซึนามิมันมาถามว่าพอซึนามิมันมาแล้วมันเป็นยังไงครับทีเนี้ยพอซึนามิมันมาถ้าเราดูในรูปนี้ถ้าทุกท่านพอจะคงจะจำกันได้นะครับที่ฟุกุชิมะพอมีซึนามิมาปุ๊บปรากฏว่าผลกระทบมันยิ่งใหญ่และยาวนะครับเพราะว่าการที่ซึนามิมากระทบนี้มันน้ำท่วมในช่วงปีนี้มันไปส่งผลกระทบให้ระบบต่างๆเนี่ยมันเสียหายไปหมดนะครับแล้วมันก็อยู่คงอยู่เหมือนที่ท่านประธานกกอกนะครับมันยังอยู่กับเราอีกสักพักนึงดังนั้นก็หมายถึงว่าการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิมๆที่มีการเข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวในการจัดลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้หรือจะให้ผมเปรียบเปรยเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็คือเหมือนรูปนี้แหละครับจู่ๆมันเหมือนแผ่นดินมันเปลี่ยนนะครับเพราะตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเป็นป่าจู่ๆกลายเป็นทะเลสาบนะครับทีนี้ถ้าเกิดความหมายนั่นก็คือทุกๆระดับทุกการทำงานนะครับไม่ใช่เฉพาะการศึกษามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพราะว่าแฟกเตอร์มันเปลี่ยนไปหมดคอนสเตรนต์มันเปลี่ยนไปหมดคำถามก็คือเราปรับตัวได้ไหมเราทำตัวสามารถเราทุกคนสามารถทำตัวเป็นเหมือนเจ้ากระบองเพชรที่เดิมมันเป็นต้นไม้นะครับมันมีใบไม้แต่มันก็ปรับตัวมันจนกระทั่งตัวพัฒนาการของมันเนี่ยใบกลายเป็นหนามแล้วมันก็อยู่รอดในสถานการณ์นี้ได้เราจะสามารถปรับลักษณะนั้นได้ไหมคำว่าปรับตรงนี้คงไม่ใช่เฉพาะครูอาจารย์นะครับผมว่าปรับทุกคนปรับทั้งภาพรวมถามว่าทำไมต้องปรับทั้งภาพรวมครับมันจะมีหลายอุตสาหกรรมเลยที่ตอนนี้ประสบปัญหาอย่างชัดเจนเพราะว่า new normal มันไม่สามารถทำให้การดำเนินธุรกิจในลักษณะเดิมมันเป็นไปได้ทุกอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมจะมีปัญหาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยทั้งโลกนะครับซึ่งทั้งโลกตรงนี้อันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นเองว่าเป็นอุตสาหกรรมทางการบินแล้วถ้าอุตสาหกรรมอื่นๆล่ะครับมันก็จะเจอผลกระทบเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยมีคำกล่าวนะครับว่าในยุคปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคงจะไม่ใช่เรื่องของการแค่อ่านออกเขียนได้ที่ทางด้านฝั่งการศึกษาจะต้องเป็นคนทำแต่เราจะต้องพยายามพัฒนาให้คนของเรามีศักยภาพที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงสามารถที่จะเลิร์นอันเลิร์นและรีเลิร์นได้นะครับอันนั้นคือในภาพที่อาจจะดูแล้วรุนแรงแต่ในความหวังของเราครับสึนามิที่มามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นก็ได้ความหมายก็คืออันนี้เป็นภาพจากที่อินโดนีเซียนะครับตอนที่สึนามิทางภาคใต้ของเราเกิดหลังจากเกิดสึนามิมีปัญหามากนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไปสักพักมันกลับมาดีเหมือนเดิมครับอันนี้คือภาพตัวอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นความหวังของเรานะครับว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะนี้ก็คือแปลว่าเราอาจจะกลับไปสู่สภาพปกติก็ได้อันนี้คือภาคใต้ของเรานะครับอันนี้ที่เกาะพีพีนะครับภาพหลังจากซูนามิก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่สักพักก็สามารถฟื้นกลับมาได้แล้วก็มีความสวยงามเหมือนเดิมถ้าโลกของเราสามารถสู้กับเจ้าโควิดเป็นลักษณะนี้ได้ก็เป็นความหวังที่ดีแต่ตามที่เมื่อสักครู่ท่านประธานกกอแจ้งนะครับมันคงอยู่กับเราแล้วมันก็อาจจะมีโรคอุบัติใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราแนะนำคือผู้บรรยายไทยเนี่ยนะครับทุกท่านจะเห็นเราต้องรู้นะครับว่าน้ำมันจะมาอีกถ้าแล้วน้ำจะมาอีกนั่นก็คือแปลว่าเราก็ต้องสร้างบ้านรอแล้วครับไม่ใช่บ้านเราอยู่บนพื้นดินอีกแล้วบ้านเราต้องยกสูงเพื่อรอให้น้ำถ้าน้ำท่วมมาเราก็อยู่ได้ในความหมายก็คือการจัดการเรียนการสอนของเราคงจะไม่สามารถกลับไปในลักษณะเดิมได้แต่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมใน new normal นี่แหละว่าการจัดเรียนของเราพร้อมที่จะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ได้นะครับซึ่งในตรงเนี้ยณภาคการศึกษาที่จะถึงเนี้ยนะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีประกาศออกมานะครับว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนก็ขอให้แบ่งเป็นหลากหลายรูปแบบนะครับโดยในกรณีของภาคทฤษฎีนี่ก็แน่นอนขอให้เน้นการจัดรูปแบบออนไลน์ส่วนวิชาปฏิบัติก็ต้องจัดให้เรียบร้อยนะครับไม่เป็น blended learning แล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ชั้นเรียนขนาดใหญ่นะครับรวมไปถึงมีการฝึกงานกันอะไรก็ขอให้พิจารณาปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะทางด้านการประเมินซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยวหลังจากเซสชันนี้ก็จะมีพูดถึงการประเมินอีกเยอะเลยนะครับน่าจะเป็นประเด็นสำคัญพอสมควร
ดังนั้นครับในแง่ของความท้าทายที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือแน่นอนถ้าคณาจารย์จะต้องปรับตัวถ้าเราจะต้องยกเหมือนยกพื้นบ้านสูงขึ้นเป็นถาวรนะครับนั่นคือแปลว่าสกิลของอาจารย์จะต้องเปลี่ยนไปเคยมีคนพูดกับผมนะครับว่าถ้าเกิดเราเป็นครูเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยสกิลที่สำคัญที่สุดเลยครับคุณต้องเขียนกระดานได้เก่งคุณต้องบริหารจัดการกระดานให้ได้นะครับเพราะว่ามันมีกระดานดำอยู่แค่นั้นแหละคุณจะเขียนยังไงให้นักเรียนสามารถ follow ทันผ่านมาครับเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วสกิลที่สำคัญของอาจารย์เปลี่ยนจากการใช้กระดานแล้วครับเปลี่ยนเป็นทำ PowerPoint ให้ได้ทำสไลด์ให้ได้ทำไงก็ได้ให้ตัวสไลด์เนี่ยสามารถสื่อและได้เข้าใจอาจจะเพิ่มแอนิเมชันเพิ่มอะไรเข้าไปแต่นั่นก็คือสกิลช่วงที่ผ่านมาพอมาถึงยุคปัจจุบันสกิลที่สำคัญที่สุดที่คณาจารย์ทุกคนจะต้องทำได้ก็คือต้องสร้างคอร์สออนไลน์ได้ครับเพราะนี่คือจะเป็น New Normal แล้วอาจารย์ไม่สามารถที่จะใช้ PowerPoint สอนเหมือนเดิมแล้วแต่อาจารย์จะต้องสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กผ่านระบบออนไลน์สามารถพูดคุยได้ซึ่งใช้เวลานะครับไม่ได้สามารถทำได้ปุบปับจริงๆมันมีตัวอย่างมีประสบการณ์แล้วว่าเราจะทำอย่างไรและอาจารย์ก็ต้องฝึกฝนในการที่จะพร้อมที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแต่ทีนี้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็คงไม่ใช่อยู่ๆจะเกิดขึ้นมาได้นะครับทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็พยายามสนับสนุนคณาจารย์ในการปรับเปลี่ยนนะครับโดยที่เราก็ช่วยลงไปในการออกแบบนะครับว่าการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อาจารย์อยากจะจัดได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นเรียกว่าซิงโครนัสก็คือเป็นการสอนแบบเรียลไทม์นะครับการสอนสดนะครับหรือเอซิงโครนัสก็คือเป็นการทำคลิปวิดีโอเพื่อให้การเรียนรู้สามารถเกิด anywhere anytime ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เราก็ต้องแบ่งให้การเรียนรู้เกิดขึ้นโดยที่เราแบ่งภาคนะครับว่าการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้นจากเป็นพาร์ท knowledge acquisition ก็คือเป็นการ deliver content หรือเป็นการสร้างองค์ความรู้คือ knowledge construction ก็คือต้องมีกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการนะครับซึ่งพาร์ทของ knowledge construction เนี่ยก็มีแฟกเตอร์ที่ต้องคำนึงถึงเยอะพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในที่เดียวกับผู้เรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนอยู่ที่บ้านต้องเรียนออนไลน์ระดับความแตกต่างของผู้เรียนมีและถ้าเราไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้ฟีดแบคนะครับแล้วก็การประเมินเรื่องของ performance ของผู้เรียนนะครับว่าเราจะในแง่ของอินดิวิโดรวมไปถึงว่าถ้าเกิดการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นสกิลที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เนี่ยนะครับเราก็เลยมีการวางแผนนะครับแนะนำเรื่องของเรียกว่าการออกแบบ instruction design อย่างรวดเร็วนะครับก็วางแผนออกแบบแล้วก็เลือก utilize evaluate ไปนะครับโดยที่เราก็เตรียมเช็คลิสต์ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้สอนในการจัดเรียนการสอนออนไลน์นะครับที่ต้องคำนึงถึงอย่างเช่นแจ้งนิสิตนักศึกษาหรือยังว่าปรับเป็นลักษณะไหนจะไลฟ์สดอย่างเดียวหรือว่าจะมีวิดีโอด้วยนะครับซึ่งเราสนับสนุนให้เป็นคอมบิเนชันมีแบบฝึกหัดหรือยังมีคำถามกระตุ้นเพิ่มเติมหรือยังนะครับออกแบบการประเมินผลรูปแบบใหม่แล้วหรือยังเพราะการประเมินก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับมีการวิเคราะห์ความพร้อมของผู้เรียนหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อผู้เรียนอยู่ที่บ้านอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากเขาอาจจะไม่พร้อมในการเรียนออนไลน์เพราะว่ามีแฟกเตอร์อื่นนะครับสั่งงานมากเกินไปหรือเปล่าจนเขาเครียดเพราะว่าหลายท่านผมว่าช่วงที่ผ่านมาน่าจะเจอนะครับประชุมออนไลน์ปรากฏว่าเหนื่อยกว่าประชุมปกติเพราะว่าการใช้การทำงานออนไลน์เนี่ยจริงๆ concentration มันสูงมากครับดังนั้นถ้าเกิดเรามีโหลดเยอะๆอะไรเยอะๆผู้เรียนก็อาจจะมีปัญหาครับมีช่องทางการสื่อสารหรือไม่มีการคิดแบบให้หรือเปล่านะครับและสุดท้ายจุฬาเองก็มีแพลตฟอร์มที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็คือจุฬามูฟที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์นะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตรงนี้ให้นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องมาตอบให้ได้ว่าในระดับอุดมศึกษาคงไม่ใช่แค่การสร้างปริญญาตรีโทเอกออกไปแต่ว่าเราต้องสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะในยุคปัจจุบันการเรียนรู้มันไม่ได้ถูกผูกติดว่าเป็นระดับ education ที่จะต้องตั้งแต่อายุน้อยๆ5ขวบถึง20กว่าอีกแล้วนะครับเพราะถ้าการเปลี่ยนแปลงมันรุนแรงในระหว่างการทำงานเราจะต้องจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ education จะต้องปรับตัวเป็น learning ดังนั้น educational provider อย่างมหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวเป็น learning provider เพื่อจะตอบโจทย์ทั้งสังคมให้ได้นะครับมากไปกว่านั้นเพื่อจะสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับ cross pollination เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับทำยังไงที่จะทำให้เราเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายศาสตร์การเรียนรู้บนMOOCเพื่อให้การเรียนรู้ในตามอัธยาศัยเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญนะครับท้ายที่สุดครับผมขออนุญาตฝากไว้คล้ายๆกับที่เมื่อสักครู่ท่านประธานกกต.พูดนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านรองอธิการพูดไปด้วยเราไม่อยากให้มองว่าตรงเนี้ยเป็นปัญหาเป็นวิกฤต
ภาพนี้คือภาพเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลเครื่องแรกของโลกถามว่าเกิดขึ้นตอนไหนเกิดขึ้นตอนสงครามโลกครับทำไมมันถึงเกิดขึ้นมันมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อมาสู้กับวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะไม่ได้สงครามระหว่างชนเผ่าแต่เราเป็นระหว่างสงครามกับเชื้อโรคดังนั้นในสงครามตรงนี้มันเป็นตัวเร่งนวัตกรรมซึ่งเราอยากให้มองว่าเป็นข้อดีที่จะพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมามากมายในช่วงที่เป็นโควิด -19 ที่จะมาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยไปพัฒนาขับเคลื่อนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับหรืออันนี้ฝากไว้ท้ายๆก็คือเป็นตัวอย่างนวัตกรรมว่าใน New Normal ของเราถ้าเราอยากให้คนใส่หน้ากากเราจะสื่ออย่างไรอันนี้เป็นภาพที่ผมถ่ายมาเองระหว่างทางผมเห็นว่ามันเป็นแปลกดีนะเขาจะทำยังไงที่จะสื่อให้ได้ว่าอยากจะเข้าร้านเนี่ยต้องใส่หน้ากากเขาเอาภาพหน้ากากไปติดไว้ตรงนั้นนะครับนี่อาจจะเป็น New Normal ที่จะเป็นภาพใหม่ของคนไทยทุกคนว่าจะทำยังไงให้เกิดค่านิยมที่จะต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะครับในท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้เท่านี้ตามเวลาที่จำกัดนะครับเดี๋ยวอาจจะมีช่วงให้ซักถามสำหรับข้อมูลที่ผมมีอยู่เมื่อสักครู่ที่ก็มาจากเว็บไซต์ของศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้สามารถดูได้จาก QR ตรงนี้นะครับมา follow ได้นะครับขอบพระคุณมากครับครับผมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์พัทรชาติมากนะครับพวกเราจะได้มุมมองจากจุฬาไปเยอะพอสมควรนะครับอาจารย์ได้เปิดประเด็นเรื่อง mindset ของผู้สอนนะครับหรืออาจารย์เนี่ยนะครับว่าเดิมก่อนโควิดหลังโควิดต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่มีผลกระทบเข้ามานะครับแล้วตอนนี้ก็ชัดเจนว่าจุฬาก็มุ่งหน้าทางออนไลน์คอร์สนะครับแล้วก็อาจารย์น่าสนใจมากเลยครับตัวอย่างของจุฬาที่บอกว่ามีการช่วยอาจารย์ในการออกแบบการสอนออนไลน์โดยมีเช็คลิสต์ต่างๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นเครื่องมืออย่างง่ายเลยที่จะให้อาจารย์เนี่ยสามารถดำเนินการออกแบบออนไลน์ได้นะครับอาจารย์ได้พูดถึงการใช้ MOOC มาพัฒนา Lifelong Learningให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับจุฬามูฟนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาข้ามศาสตร์นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนสำคัญอย่างมากนะครับที่จะทำให้การศึกษาเนี่ยสามารถเป็นไปได้แล้วก็คนจะมีสกิลเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะได้พบกับมุมมองของอาจารย์รัฐกรนะครับว่าทางด้านของรัชพัฒนครราชสีมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญอาจารย์ได้เลยครับครับก็ขออนุญาตนำเสนอราชพัฒนะครับผมว่าก็คงจะเจาะจงไปที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาเลยนะครับในส่วนที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อพูดถึงว่าทำไมมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวนะครับก็คงจะมองจากปัญหาในหลากหลายนะครับนะมี 3-4 ประเด็นนะครับอย่างเช่นจำนวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนจากTCAT ในปีนี้นะครับที่เห็นชัดเจนนะครับเรื่องของค่านิยมในปริญญาที่ลดลงนะครับเรื่องของ Digital Disruption นะครับแต่ที่สำคัญนะครับที่ช่วยมาเร่งทุกอย่างก็คือเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวนะครับว่ามันกระทบทุกภาคส่วนจริงๆนะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่เราคาดการณ์ว่ามันจะมีใช้เวลาประมาณ10ปีเนี่ยมันภายในปีเดียวเลยนะครับก็เป็นไปตามที่ชาวดาร์วินได้กล่าวไว้นะครับว่าไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดนะครับไม่ใช่คนที่ฉลาดที่สุดที่จะรอดนะครับคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดที่จะรอดอันนี้ก็เข้ากับยุคของโควิด-19จริงๆนะครับอันนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับโดยเฉพาะในส่วนของคณะครุศาสตร์เองนะครับนะเราก็เจอวิกฤตนะครับนะจริงๆเรากำลังจะสอบปลายภาคนะครับของนักศึกษาภาคปกตินะครับแล้วก็กำลังจะเรียนการสอนสำหรับระดับบัณฑิตศึกษาอยู่นะครับตรงนี้ทำให้เราต้องหยุดทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันกระทบอะไรบ้างนะฮะกระทบกับคนนะกับกระบวนการทำงานนะครับเราต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปรับเลยนะครับเราใช้คำว่า EDU cool นะฮะนะคำว่า cool มาจากอะไรครับนะก็คือจริงๆแล้วเรามองภารกิจในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเนี่ยมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการบริหารงานการจัดการสำนักงานนะครับนะซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็เรื่องของการจัดโครงการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสำนักงานนะครับเมื่อเจอโควิดนะเราต้องปิดมหาวิทยาลัยนะครับนั่นคือว่าให้ไป work from home นะครับเราก็มาดูว่าการ work from home ก็ต้องทำงานออนไลน์นะครับจะทำงานออนไลน์ต่างคนต่างทำนะฮะมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้งานขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเราก็เลยบอกว่าเราก็ต้องกลับไปเป็น cloud office เลยนะครับว่านอกจากออนไลน์แล้วนะครับอะไรที่มันใช้ร่วมกันได้นะครับนะเราไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสำนักงานแล้วนะครับอันนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปเป็น cloud office นะครับเป็นมาที่มาของตัว C นะครับส่วนตัว O 2ตัวนะครับก็คือเรื่องของออนไลน์learning นะครับก็คือการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ O ตัวที่2ก็คือเรื่องของกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับแม้แต่การประถมนิเทศเราก็ทำไม่ได้นะครับแบบเดิมนะครับการจัดอบรมสัมมนาทำไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์อีเวนต์นะครับส่วน L นะครับก็คือว่าทั้ง3ตัวนี้นะครับภารกิจ3ด้านเนี่ยมันจะ transform ไปได้เนี่ยมันจะต้องมีการขึ้นอยู่กับบุคลากรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของภาวะผู้นำนะครับเพราะนั่นก็คือว่าเราต้องเปลี่ยน mindset นะครับของผู้บริหารนะครับของบุคลากรทั้งหมดนะครับเราก็ใช้คำว่า EDU Crew นะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตนะครับเนื่องจากเวลากระชั้นนะครับผมขออนุญาตจะพูดเรื่องของสิ่งที่คิดว่าทุกมหาวิทยาลัยเหมือนกันก็คือเรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่าการเรียนการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยเรามีการดำเนินการอย่างไรนะครับมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับว่าพอเรามาเจอวิกฤตตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเราจะเปิดภาคเรียนตอนแรกเราจะเปิดวันที่29มิถุนายนนะครับปรากฏว่าทางอวเนี่ยนะครับบอกว่าจะต้องให้เปิดไม่ก่อนวันที่1กรกฎาคมนะครับเพราะนั่นก็คือว่าในช่วงที่ก่อนจะเปิดเทอมเนี่ยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์นะเราก็คิดว่ามันอาจจะต้องออนไลน์ไปทั้งตลอดทั้งเทอมนะครับเพราะว่ายังดูสถานการณ์มันไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งหน่วยนะครับเรียกว่าหน่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับหน่วยนี้จะทำหน้าที่ทั้งในเรื่องของพัฒนาอาจารย์พัฒนานักศึกษานะครับและเรื่องที่สำคัญมากนะครับก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับนะก่อนที่จะเริ่มเลยนะครับเรามีการสำรวจข้อมูลของนักศึกษาทุกคนนะครับนะโดยดูประเด็นในเรื่องของความพร้อมนะครับนะทั้งในเรื่องของจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปถามนักศึกษานะครับว่า อยากเรียนออนไลน์หรือเรียนปกตินะครับไม่ว่าถามนักศึกษาอาจารย์นะครับทุกคนอยากจะเรียนปกติอยากจะมีการสอนแต่ปกติทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าเมื่อสถานการณ์มันบังคับนะครับนะเราก็ต้องมาดูว่าตอนนี้นักศึกษามีความพร้อมไหมนะครับซึ่งเราดูแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของโน้ตบุ๊กซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับหรือในส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยเราค่อนข้างจะพร้อมนะครับนะจะดูแล้วที่ไม่มีอุปกรณ์เลยเนี่ยประมาณสัก 4% นะครับนะส่วนช่องทางต่างๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับในการที่เราจะเตรียมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับอันนี้ในส่วนของอาจารย์นะครับเราก็สำรวจเหมือนกันนะครับว่าอาจารย์เรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับนะก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่นะครับอาจารย์เรามีความพร้อมนะครับนะทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในเรื่องของสัญญาณเครือข่ายต่างๆนะครับแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะรวมไปถึงประสบการณ์ของอาจารย์นะครับที่เคยใช้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับนะคราวนี้ในกระบวนการนะครับเราตั้งธงไว้แล้วนะครับว่า1ภาคเรียนที่1ทับ63เนี่ยนะครับเราจะต้องเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์ 100% ทุกวิชาแล้วตลอดทั้งเทอมนะครับเราก็มากำหนด OKR นะครับนะ OKR ของเราก็คือว่ามีระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัว O นะครับ KR ก็คือมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกวิชานะครับแล้วเราทำ OKR ลงไปถึงระดับอาจารย์ด้วยนะครับนะว่าอาจารย์ต้องสอนออนไลน์ได้ทุกวิชานะครับแล้วต้องมีอะไรบ้างมีเครื่องมือนะครับมีแผนการสอนมีสื่อมีการจัดการเรียนสอนที่นักศึกษามีความพึงพอใจนะครับอันนี้ก็คือ OKR หลังจากนั้นเราก็มากำหนดเป็นTOR นะครับนั่นคือว่าหลักการของเราก็คือว่าแม้จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแต่เรายังยึดหลักว่าจะต้องเป็น active learning แล้วก็ใช้หลักการของ flipped classroom เข้ามานะครับก็คือว่า
เรียนที่บ้านนะครับนักศึกษาเรียนได้ที่บ้านแต่ออนไลน์เนี่ยครับออนไลน์ก็คือมาแทนชั้นเรียนนะครับนั่นคือว่าเวลาที่อาจารย์มาเจอนักศึกษาเนี่ยจะมาทำกิจกรรมกันก็คือในออนไลน์นะครับแต่เนื้อหาหลักๆให้นักศึกษาเรียนที่บ้านนั่นคือว่าอาจารย์จะต้องเตรียมในส่วนของสื่อในส่วนของเอกสารต่างๆนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าต้องลดเรื่องของการบรรยายลงนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับโดยเอาเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโปรเจกต์เบสเรื่องต่างๆเข้ามาช่วยนะครับมีการใช้ไอทีเข้ามาบูรณาการนะครับในการเรียนการสอนนะครับอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องของการวัดและประเมินผลนะครับนั่นคือว่าตอนนี้เปิดกว้างนะครับว่าอาจจะไม่เป็นครับว่าจะต้องมีการสอบมิดเทอมสอบไฟนอลต่างๆนะครับนั่นคือว่าเป็นการประเมินตามที่อาจารย์ออกแบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดไทม์ไลน์นะครับนั่นคือว่าจาก TUR นั้นเรามาวางเลยนะครับว่าตั้งแต่เริ่มที่เราถูกสั่งให้หยุดนะครับแล้วก็ Work from home นะครับไปจนถึงเปิดเทอมเนี่ยนะครับเรามีงานอะไรบ้างแล้วก็มาเรียงเลยนะครับแล้วจริงๆกำหนดวันที่ไปเลยนะครับว่าต้องมีมค3สำหรับการสอนออนไลน์ทุกรายวิชามีแผนการเรียนรู้นะครับมีกิจกรรมการเรียนรายสัปดาห์ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัดอะไรต่างนะครับไปจนถึงก่อนเปิดเทอมสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยทุกคนจะต้องมีความพร้อมนะครับและจริงๆของเราใช้ตัวแพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็น Moodle นะครับนะแล้วปรากฏว่าเรานะครับในภาคเรียนที่1ทับ2023เนี่ยเรามีรายวิชาทั้งหมด154รายวิชานะครับจากเดิมเนี่ยเรายังไม่มีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองนะครับเราไปใช้เซิร์ฟเวอร์รวมของมหาวิทยาลัยก็จะมีคอร์สประมาณ 4-5 รายวิชาเท่านั้นเองนะที่อาจารย์ทำแต่พอเราตอนนี้เราบอกว่าเราต้องมาปรับเป็นออนไลน์จริงเนี่ยเราให้อาจารย์พัฒนาทุกรายวิชานะครับมี154รายวิชานะครับแล้วก็ผ่านมูเดิลเพราะว่าเราจะมีการเช็คได้ว่าอาจารย์ดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับและที่สำคัญก็คือพอทำเสร็จนะครับสถานการณ์มันคลี่คลายลงนะครับอาจารย์ก็เริ่มบอกว่าเอ๊ะเราจะไม่สอนดีไหมจะไปสอนปกตินะฮะผมก็เลยต้องออกประกาศเลยนะครับว่าอย่างน้อยๆนะครับตลอดเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราจะสอนออนไลน์ทุกหลายวิชานะครับเรานะทุกหลายวิชาจะต้องสอนออนไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วจริงๆเรามีการช่วงที่ก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับเพราะว่าช่วงจากเดือนมีนามาจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับก่อนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรามีการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ด้วยนะครับนะซึ่งตอนนั้นเราก็ปกติเราสอนมาได้ครึ่งเทอมเป็นปกตินะสอนในชั้นเรียนแต่พอมาเจอโควิดปั๊บเนี่ยเราต้องสวิตช์มาเป็นออนไลน์ทั้งหมดนะครับตอนนั้นอาจารย์ไม่มีเวลาเตรียมตัวนะครับเราก็มาดูว่าจากการประเมินความพึงพอใจนะครับนะซึ่งเราดูแล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจนะครับว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะครับมีความพึงพอใจนะครับมีในการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งในเรื่องของรูปแบบในการเรียนการสอนการเปิดโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ความรู้ที่ได้นะครับก่อนเรียนหลังเรียนอันนี้ก็เป็นชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วออนไลน์ก็ไม่ได้แตกต่างจากปกติมากนักนะครับและที่สำคัญนะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบันนะผมในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเราคิดอย่างนี้นะว่าเราจะใช้รูปแบบที่เรียกว่าเป็นไฮบริดเลิร์นนิ่งนะครับนั่นคือว่าเราจะเลือกเอาสถานการณ์ที่ดีที่สุดให้กับนักศึกษาที่เหมาะสมกับนักศึกษานะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าลักษณะไฮบริดเลิร์นนิ่งของเราก็คือเหมือนกับรถยนต์ไฮบริดนะครับนั่นคือว่าในบางสถานการณ์นะครับเราต้องใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนนะครับอย่างเช่นเวลาจะออกตัวเนี่ยนะครับมันไม่ต้องรอรอบเครื่องยนต์นะครับเราจะใช้มอเตอร์นั่นคือเหมือนกับออนไลน์นะครับแต่บางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์นั่นคือว่าในวิชาที่มีปฏิบัติอะไรต่างๆครับมันมีความจำเป็นสถานการณ์มันเปิดให้ได้เนี่ยเราก็จะมาเรียนกันในห้องเรียนนะครับเรียกว่าเป็นลักษณะของเฟสทูเฟสนะครับแต่บางสถานการณ์นะครับอาจจะต้องใช้ร่วมกันนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคงหนีไม่พ้นนะครับว่าในอนาคตนะครับเราอาจจะคือตอนนี้นะครับเราเตรียมการที่เราบอกว่าเราเตรียมออนไลน์ไว้ 100% ก็คือว่าเราคิดว่าถ้าเกิดเปิดภาคเรียนไปนะครับอาจจะเปิดไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเป็นเดือนเนี่ยเกิดมันมีระบาดรอบสองมาเนี่ยนะครับเราต้องปิดมหาวิทยาลัยเราก็เดินต่อได้นะครับหรือมันมีปัญหานะครับว่าปีนี้ไม่มีแต่ปีหน้ามันมีโรคอุบัติใหม่ขึ้นมานะครับเราต้องเจออีกเราก็จะมีประสบการณ์ก็นั่นคือว่าผมบังคับบอกว่าทุกรายวิชาแล้วตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรายังไม่ให้นักศึกษาเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับเราให้ออ
ออนไลน์ 100% นั่นคือว่าเราต้องการทดสอบระบบของเราที่เราทำขึ้นมาเราต้องการทดสอบอาจารย์นะครับว่าอาจารย์จะมีวิธีการอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างทดสอบนักศึกษานะครับแน่นอนครับมีปัญหาเยอะแยะมากมายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ามันต้องแก้นะครับเพราะว่าจริงอย่างที่ท่านคุณหมออุดมพูดนะครับว่าระบบการเรียนของเราในปัจจุบันมันเป็นแบบปกตินะครับมันแบบปกติไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบออนไลน์นะครับคือถ้าหลักสูตรที่เป็นออนไลน์จริงเนี่ยมันจะมีการเตรียมการต่างๆนะความพร้อมต่างๆมันจะเตรียมไว้รองรับแต่ตอนนี้ก็เราเป็นจะมาเจอสถานการณ์มันเกิดมาเป็นลักษณะของออนไลน์นะครับมันก็เลยมีปัญหาแน่นอนแต่คิดว่าปัญหานั้นเป็นบทเรียนนะครับแต่เหตุการณ์ผลสำคัญก็คือว่านะครับในพูดกันนานนะครับมี3 3R8C อะไรต่างๆหลายนะแต่ตอนนี้คือของจริงนะครับไม่มีไว้สอนแล้วฮะทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยเราเอามาปฏิบัติเลยนะครับเอามาเรียนรู้เลยครับอันนี้ก็คือส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับที่เราจัดการเรียนการสอนออนไลน์ครับขอบคุณครับต้องขอบคุณอาจารย์รัฐกรมากนะครับอาจารย์ได้เปิดมุมมองนะครับประเด็นใหม่ๆนะครับสำหรับการพูดเมื่อกี้นะครับในเรื่องของจำนวนนักศึกษาที่จะลดลงนะในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะครับซึ่งเป็นคอนเซิร์นอันนึงมาจากทางอาจารย์รวมถึงเรื่องของค่านิยมในใบปริญญานะครับซึ่งอันนี้เองทางมหาวิทยาลัยคงจะต้องทบทวนเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะปรับรูปแบบการในการสอนไปอนาคตอย่างไรเป็นคล้ายๆคำเตือนของอาจารย์กับทุกมหาวิทยาลัยเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ของอาจารย์ดีมากครับEducation Crew EDU Crew ใช่ไหมครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ใช้ Cloud Office Online Learning Online Event และ Leadership นะครับมาช่วยในการปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้นะครับซึ่งราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วปรับการเรียนการสอนให้เป็นออนไลน์ 100% นะครับอาจารย์ทำ OKR เพื่อให้ตอบสนองการเรียนการสอนออนไลน์ที่เป็น 100% เลยที่สำคัญอย่างยิ่งอีกอย่างนึงคืออาจารย์เน้นว่าการเรียนการสอนออนไลน์ต้องเกิด Active Learning อันนี้เป็นข้อสำคัญมากๆนะครับสำหรับทุกมหาวิทยาลัยนะครับเพราะปัจจุบันเราอาจจะใช้การเรียนการสอนออนไลน์แบบที่เป็นพาสซีฟบ้างนะครับงั้นอันนี้ก็สำคัญนะครับงั้นลำดับต่อไปนะครับตอนนี้นะครับใครมีคำถามส่งมาทาง Facebook ได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะรวบรวมไว้นะครับอาจารย์ชลีครับอาจารย์ชลีพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับครับเชิญเลยครับอาจารย์ชลีครับผมขออนุญาตนำเสนอสั้นๆนะครับครับในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าหัวข้อสำคัญในวันนี้คือการปรับตัวของมหาวิทยาลัยอยากจะเรียนให้ทุกคนทราบว่าจริงๆแล้วมหาลัยเนี่ยต้องปรับตัวเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะมีโควิดแล้วครับอย่างที่วิทยากรหลายๆท่านได้พูดไปนะครับว่าจริงๆแล้วโควิดเนี่ยเป็นตัวการที่เร่งให้กระบวนการปรับตัวของเรานั้นยิ่งต้องเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอาจารย์ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนนะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับในหลายๆวิชาแล้วก็ในหลายๆท่านก็หวังว่าโควิดนะครับจะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของเราไปสู่ยุคหน้าได้เร็วยิ่งขึ้นครับก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยผมคิดว่าส่วนสำคัญที่เราน่าจะทำความเข้าใจกันก่อนก็คือเรื่องของความท้าทายที่จะเกิดขึ้นนะครับความท้าทายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับจะมีหลายประเด็นเลยนะครับตั้งแต่อันดับแรกเรื่องของการที่เราจะทำยังไงครับที่จะเข้าใจวิธีคิดและวิธีเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าเราจะสังเกตเลยครับคลาสระยะหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยสอนยากขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมการที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในวิธีการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาครับสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอได้นะครับแล้วก็การที่มีโควิดนั้นนะครับทำให้เขาอาจจะเรียลไลซ์นักศึกษาของเรานะครับเรียลไลซ์ได้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เรียนด้วยตัวเองได้เหมือนกันดังนั้นแล้วนะครับมันก็เป็นความท้าทายของคณาจารย์ในยุคหลังโควิดอย่างมากเลยครับว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะตอบความคาดหวังของนักศึกษาของเราได้นะครับเพราะว่า เขามีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ในวิธีที่แตกต่างกันแล้วก็เขาสามารถเรียนได้ด้วยนะครับประเด็นที่2ได้นำเสนอไปแล้วก็คือเรื่องของปริญญาบัตรนะครับที่อาจจะมีคุณค่าที่ลดลงในอนาคตนะครับเพราะว่า
ผู้คนไม่เห็นความสำคัญมากนักนะครับเพราะว่าไม่ได้อยากจะทำงานในระบบราชการหรือไม่ได้อยากทำงานแบบเอกชนอยากจะทำงานที่เป็นเจ้าของงานเองนะครับเพราะฉะนั้นปริญญาบัตรอาจจะไม่จำเป็นมากนักก็ได้เรื่องที่3เป็นเรื่องของการศึกษาในยุคหน้าเนี่ยนะครับหรือยุคปัจจุบันเนี่ยที่ต้องตอบโจทย์ของผู้เรียนเรามักจะคิดเสมอครับว่าเอ๊ะเราก็มีหลักสูตรแล้วไงคนมาเรียนที่หลักสูตรเราจบไปก็ทำงานนู้นทำงานนี้เป็นอาชีพนั้นอาชีพนี้แต่เราไม่อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ผู้เรียนครับที่แต่ละคนนั้นอาจจะมีความฝันหรือว่ามีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำการศึกษาของเรายังไงครับให้สามารถที่จะตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเลยได้นะครับแล้วก็ในขณะที่ปัจจุบันนะครับงานปัจจุบันก็ต้องการทักษะใหม่ๆเยอะมากเลยครับถ้าจะเป็นคุณครูก็คงไม่ใช่คุณครูที่สอนหนังสืออย่างเดียวแต่คุณครูที่ทำสื่อออนไลน์ได้ถ้าจะเป็นพนักงานในบริษัทนะครับก็คงจะมีทักษะเรื่องการสื่อสารเรื่องของการความคิดสร้างสรรค์อินโนเวชันต่างๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งทักษะเหล่านี้ครับบางทีเราอาจจะละเลยไม่ได้สอนอยู่ในหลักสูตรครับเพราะว่าหลักสูตรทั้งหลายก็จะเน้นเรื่องของ knowledge หรือว่าการจัดการความรู้เป็นหลักนะครับเราก็ต้องปรับปรุงหลักสูตรของเราหรือไม่นะครับอันดับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของโครงสร้างประชากรที่ลดลงนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีเกือบจะต่ำสุดครับปีหน้าจะเป็นปีต่ำสุดแล้วปีต่อไปก็จะทยอยดีขึ้นนะครับอัตราเกิดที่ลดลงนะครับเราอาจจะหาแนวทางในการที่จะรับมือได้ต่อไปนะครับอย่างไรมาถึงความท้าทายทั้ง5ข้อเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าส่วนแรกที่น่าจะสำคัญก็คือเรื่องของทักษะครับก็ในทักษะที่ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทักษะอะไรนะที่จำเป็นสำหรับคนยุคนี้นะครับในภาพที่เรามองกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการศึกษาโฟกัสกรุ๊ปสัมภาษณ์ CEO เซอร์เวย์จากนักศึกษานะครับแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการต่างๆนะครับก็ได้สรุปบทเรียนออกมาในช่วงปีกว่าๆนะครับว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับคนในยุคนี้ก็คือทักษะ SSS นะครับก็เราแบ่งออกเป็นโซเชียลself solution แล้วก็ social นะครับซึ่งใน S ตัวแรกที่เป็น self นะครับแน่นอนเลยการที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้ก็ต้องเป็นคนที่ emotional governance นะครับสามารถควบคุมบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองได้รวมถึงเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นที่เราสื่อสารด้วยนะครับอันดับที่2เป็นเรื่องของ agile adaptability นะครับความสามารถหรือสมรรถนะในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวการทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับจะสังเกตว่าอาจารย์ที่มี AA หรืออาจารย์ Adaptability นะครับสามารถเปลี่ยนการสอนเป็นออนไลน์ได้ทันที OM Operational Management นะครับการบริหารจัดการงานที่ดีนะครับตัวนี้ก็เป็นทักษะที่สำคัญหรือว่าเป็นตัว Competency ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับทำงานอย่างมีแบบแผนทำงานเป็นทีมสามารถที่จะควบคุมหรือว่าเอาใจใส่คนในทีมให้ทำงานไปด้วยกันได้นะครับValue Creation and Innovation นะครับก็เข้าใจกระบวนการ Design Thinking นะครับสามารถที่จะสร้าง innovation ด้วยวิธีคิดที่เป็นระบบ effective communication ครับมาถึงเรื่องของการสื่อสารที่จะสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นนะครับแล้วก็ทำให้ message หรือสิ่งที่เราพยายาม convey นั้นไปสู่การขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงนะครับและสุดท้ายก็คือการที่มีพลังในการที่จะทำ social transformation เปลี่ยนแปลงสังคมนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยเราได้ปรับออกมาเป็น6ทักษะแล้วก็แบ่งสเกลเป็น4สเกลนะครับ0 1 2 3ซึ่งแต่ละสเกลเนี่ยก็จะมีเลเวลหรือว่าตัว behavior ที่ต่างกันไปอันนี้เป็นโมเดลที่เราจะใช้พัฒนาหลักสูตรของธรรมศาสตร์ในอนาคตนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะหันมามองเรื่องของการสร้างสมรรถนะที่เป็น core competency คล้ายๆแบบนี้แหละครับในเรื่องถัดมานะครับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราคุยกันหลายครั้งนะครับว่ามันมีความท้าทายหลายข้อเลยทั้ง5ข้อนั้นนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรกันได้บ้างนะครับก็ลองมาดูตั้งแต่ตัวแรกเลยครับผมคิดว่าส่วนที่มหาวิทยาลัยน่าจะปรับตัวได้เร็วที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของ New Pedagogy นะครับก็คือวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆเราได้ตัวโควิด-19 ครับเป็น Catalysis หรือว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีมากๆเลยครับจากการที่เราพยายามส่งเสริมเรื่องของ Microsoft Teams นะครับในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมานาน2-3 ปีนะครับก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่นะครับคนร่วมก็ยังน้อยพอมีโควิดปุ๊บปรากฏว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ Microsoft Teams มากที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คิดว่าเรื่องของ New Pedagogy การเรียนการสอนแบบออนไลน์ Blended Learning เมื่อเทอมที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนยังเป็น Emergency Remote Learning นะครับ
ถ้าเกิดว่าหรือรีโมททีชชิ่งถ้าเกิดว่าในเทอมนี้ครับเรามีการเตรียมตัวกันมากขึ้นเราก็เตรียมการนะครับในการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้มีรูปแบบที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นครับเพราะว่าเรื่องของการเรียนแบบ blended learning หลายๆท่านก็คงจะได้ให้ความสำคัญตรงนี้กันอยู่แล้วนะครับเรื่องที่สองที่มหาลัยควรจะปรับตัวภายหลังจากสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของ repositioning มหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ไม่ใช่ปรับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับแต่หมายถึงการปรับจุดยืนหรือว่ามุมมองหรือ target group ที่มหาวิทยาลัยกำลังจะโฟกัสนะครับซึ่งในส่วนนี้เองก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าจุดยืนของมหาวิทยาลัยต่างๆมันจะมีได้กี่รูปแบบแล้วมันจะเป็นข้อดีข้อเสียอย่างไรถ้าเกิดว่าเราจะยอมเปลี่ยนจุดยืนของมหาวิทยาลัยเรานะครับในเรื่องที่3น่าจะเป็นเรื่องของการปรับส่วนของคอร์ริคูลัมนะครับคอร์ริคูลัมเนี่ยเราใช้คำว่า frontier คอร์ริคูลัมเป็นคอร์ริคูลัมแนวใหม่ซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถทำคอร์ริคูลัมให้ตอบความท้าทายทั้ง5ข้อที่ผ่านมาในช่วงแรกได้นะครับน่าจะเป็นคอร์ริคูลัมที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีจุดยืนที่ดีแล้วก็ในขณะเดียวกันสามารถที่จะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ด้วยนะครับเอาละครับในเรื่องของ new pedagogy นะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดนะครับที่ทำให้คนเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับสามารถที่จะเข้าใจตัวเองนะครับว่าตัวเองสามารถเรียนผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วมันก็ดีด้วยนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ชอบว่าก็รู้สึกว่าโฟกัสกับการเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนภายในเวลาที่เขาอยากจะเรียนนะครับแล้วก็ย้อนดูหลังย้อนหลังได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นบทพิสูจน์แล้วก็เป็นความท้าทายของคณาจารย์นะครับในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาก็มีเรื่องของ meaningful learning นะครับเขาเข้าใจว่าการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่เขาต้องมีความหมายแล้วก็ต้องตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตเขาด้วยนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่เราจะสอนได้นั้นก็อาจจะต้องใช้เรื่องของ work integrated learning เข้ามาร่วมนะครับเพราะว่าการเรียนสมัยนี้นั้นการทำงานแล้วก็ค้นหาสิ่งที่ควรจะเรียนรู้เองเป็นเรื่องสำคัญครับเรื่องของ repositioning นะครับมหาวิทยาลัยอาจจะต้องเลือกนะครับว่าตัวเองจะเป็น niche university หรือเราจะเป็น broad university นะครับคำว่า niche university เนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะโฟกัส concentrate เรื่องของresource นะครับไปที่ entrepreneur university ไหมจะเป็น innovative university ไหมหรือจะเป็น university ที่สอน professional นะครับส่วน broad university ก็จะไปพูดถึงเรื่อง multidisciplinary นะครับ university ที่สอนเรื่อง art and science transformative และสุดท้ายไม่ว่าจะเป็น broad หรือ niche นะครับผมคิดว่าทุกมหาวิทยาลัยต้องมุ่งในเรื่องของการจัดการ long lifelong learning นะครับ skill training ทำให้คนนั้นพร้อมสำหรับอนาคตที่จะสู้กับ disruption นะครับซึ่งการทำ lifelong learning นั้นมันตอบโจทย์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะครับและก็ต้องการให้คนนั้นกลับมาเรียนอยู่ตลอดเวลามาประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ frontier curriculum ที่ธรรมศาสตร์เราพยายามทำนะครับตัว curriculum ในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น curriculum ที่สามารถเรียนแบบ multidisciplinary นะครับคือคนเข้ามาเนี่ยเลือกเรียนศาสตร์ที่ผสมผสานได้หลากหลายนะครับอันที่สองเนี่ยทำให้การเรียนนั้นมันเป็น modular นะครับแทนที่จะเรียนเป็นรายวิชาให้เรียนเป็นชุดวิชานะครับและแต่ละชุดเนี่ยสามารถสะสมให้ครบได้ผ่านเครดิตแบงก์การจะเลือกเรียนชุดใดชุดวิชาใดผสมเป็นปริญญาของตัวเองก็ใช้ลักษณะของเซลฟ์ดีไซน์นะครับแต่ละชุดวิชานั้นมุ่งสร้างคอมพิเทนซีที่เป็นฟังชั่นอลคอมพิเทนซีสำหรับผู้เรียนนะครับสุดท้ายเราก็เปลี่ยนใบปริญญาบัตรหรือใบทรานสคริปต์เป็นตัวคอมพิเทนซีเซอร์ติฟิเคตซึ่งคิดว่าการทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นการศึกษาในแนวใหม่ที่จะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตรายบุคคลที่เป็นไลฟ์โกลเบสเอดูเคชันได้นะครับก็คิดว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนคัลลิคูลัมก็คงจำเป็นมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์นี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เสนอมานะครับเราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากนะครับแล้วเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้ไกลแล้วมันก็ไม่ยากเลยนะครับอย่างคำกล่าวที่เนลสันแมนเดลาเคยกล่าวไว้นะครับความยากต่างๆทั้งหลายนะครับ it's always seem impossible นะครับ until it's done ก็เมื่อเราทำเสร็จครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันต่อครับวันนี้ได้แชร์ถึงเรื่องของความท้าทายนะครับเรื่องวิถีแนวคิดของคนรุ่นใหม่นะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยเพราะอาจารย์มองไปถึงผู้รับประโยชน์จากการศึกษาเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำยังไงจะต้องตอบโจทย์ผู้เรียนยุคปัจจุบันนะเพราะอดีตกับปัจจุบันนี่ตัวโจทย์อาจจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์เพราะทักษะใหม่ๆที่อาจารย์พูดนี่ก็เยอะนะครับ
อันนี้ต้องขอบคุณธรรมศาสตร์ที่มองเรื่อง6ทักษะใหม่ S-curve ใช่ไหมฮะ S-curve competency ทั้ง self solution social อะไรเนี่ยนะครับเป็นมุมมองที่ดีมากที่เอามาแชร์นะครับแล้วก็รวมถึงการที่ว่าเอ๊ะพวกเราต้องปรับ pedagogy ใหม่แล้วใช่ไหมครับในสถานการณ์แบบนี้และในอนาคตนะฮะรวมถึงว่าหลักสูตรนี่ต้องเป็น new frontier นะฮะอาจารย์เป็นหลักสูตรแบบคิดใหม่ๆตอบสนองในอนาคตได้ผมได้คำถามจากออนไลน์มาจริงๆคำถามจากออนไลน์เยอะเหมือนกันนะครับทีนี้เวลาเราจำกัดผมจะทยอยถามไปจนกว่าจะหมดเวลาของเซสชั่นเราก็แล้วกันนะครับขอเริ่มที่อาจารย์เนติก่อนก็แล้วกันนะครับนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับทางออนไลน์นะครับทาง Facebook ถามมาว่าเมื่อเราต้องเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนะครับอะไรคือความคุ้มค่าที่นักศึกษาจะได้รับนะครับครับเชิญเลยครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดผมใส่หน้ากากนี้จะได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดอาจารย์ได้ยินชัดนะครับขอบคุณครับถ้าเกิดพูดในเรื่องของความคุ้มค่านะครับหรือว่า cost effectiveness เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ได้หลายมุมมองนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองของมหาวิทยาลัยนะฮะมุมมองของนักศึกษาหรือว่ามุมมองของ stakeholder อื่นๆนะฮะถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของมุมมองของนักศึกษาเนี่ยนะครับถ้ากลับไปดูสไลด์ของอาจารย์ขออนุญาตรีเฟอร์ถึงสไลด์อาจารย์ชลีนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับคัลลิคูลัมแล้วคัลลิคูลัมที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับคงจะต้องทำให้ตอบโจทย์สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่นักศึกษาเองเนี่ยได้จบจากมหาวิทยาลัยต่างๆออกไปแล้วเนี่ยเขาเองเนี่ยต้องสามารถที่จะทำงานได้เลยแล้วที่สำคัญนี่ที่ทางหลายๆวิทยากรหลายๆท่านพูดถึงเนี่ยนะครับอนาคตเนี่ยเราเองเนี่ยคงไม่ได้เรียนแค่4ปีนะฮะ4ปีหรือว่าอาจจะ2ปีแล้วก็จบก็ได้นะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความคุ้มค่าที่ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยพยายามหยิบยื่นให้กับนักศึกษานะเพราะการที่เราเรียน1ปีนะฮะเรียนยืดออกไป1ปีหรือว่าหดลงมาลดลงมา1ปีเนี่ยความคุ้มค่ามันเกิดขึ้นแน่นอนนะในสายตาของนายจ้างเองในสายตาของนักศึกษาเองเนี่ยตรงนี้เราพยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดนะครับก็คงคิดว่าน่าจะตอบประมาณนี้ก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าท่านอาจารย์ท่านอื่นจะมีอะไรเสริมนะฮะได้เลยนะครับครับอาจารย์ท่านอื่นมีมุมมองมั้ยครับยังไม่มีครับครับงั้นผมขอข้ามไปคำถามถัดไปนะครับอันนี้ผมคัดมาให้อาจารย์พัฒนาชาติโดยเฉพาะเลยนะครับอาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์ดูแลเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนของจุฬานะครับแล้วก็อยู่ในศูนย์ที่พัฒนาอาจารย์นะคำถามนี้ค่อนข้างจะท้าทายครับอาจารย์แพลตฟอร์มใดที่เหมาะสมกับวิชาปฏิบัติการเนื่องจากว่าโอ้พวกเราก็เจอปัญหานี้กันเยอะนะครับอาจารย์วิชาปฏิบัติการกับการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับชาเลนจ์มากนะครับเชิญอาจารย์ได้เลยครับครับก็คำว่าปฏิบัติการอาจจะต้องนิยามเพิ่มเติมนิดนึงครับแล้วขอไปคือผมก็มาจากจุฬาพบว่าปฏิบัติการในจุฬานี่กว้างมากจุฬาที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีทุกสาขานะครับเพราะว่าปฏิบัติการในสายวิทย์ก็อาจหมายถึงห้องแลบที่มีการทำทดลองนะครับปฏิบัติการในทางฝั่งวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นคลินิกนะครับที่ต้องไปพบคนนะครับปฏิบัติการในฝั่งดนตรีก็ต้องมีสตูดิโอมีการมาซ้อมเล่นกันหรือปฏิบัติการในสาขาอื่นเช่นครุศาสตร์ก็ต้องออกไปพบนักเรียนจริงๆดังนั้นถามว่ามันมีแพลตฟอร์มไหมอาจจะต้อง narrow down สักนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าปฏิบัติการในที่นี้คือปฏิบัติการในด้านใดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันจะมีเครื่องมือในระดับหนึ่งที่จะลงมาช่วยได้แต่ถามว่ามันจะ replace ได้ 100% ไหมณเวลานี้ผมว่ามันก็ยังอยู่ในจุดที่เป็นตัวต่อครับว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่านวัตกรรมผมว่าเดี๋ยวมันจะตามมาในทางฝั่งการแพทย์เนี่ยก็เริ่มมีแล้วว่าอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาปฏิบัติกับคนจริงจะมีหุ่นจำลองอาจจะมีซิมูเลเตอร์บางอย่างที่มันทดแทนได้ถูกไหมครับในสาขาอื่นด้านดนตรีเราก็เริ่มเห็นนวัตกรรมที่เขาเล่นกันอยู่คนละที่แล้วก็มาจอยกันนะครับผ่านระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นถามว่าในแง่ของปฏิบัติการทำได้ไหมผมว่านวัตกรรมมันกำลังขับเคลื่อนไปคล้ายๆกับที่ผมพูดในตอนจบครับวิกฤตเดี๋ยวมันจะเป็นจุดที่เป็นตัวเร่งให้นวัตกรรมมันเกิดแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่ได้ครับคงจะไม่มีคำตอบที่บอกว่าอันนี้แหละใช้ได้แน่นอนกับทุกอันแต่คงจะต้องลงมาดูว่าการปฏิบัติการตรงนั้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรความจำเป็นอะไรและบางครั้งอาจจะต้องถอยลงไปดูไกลขึ้นกว่านั้นอีกนะครับว่าทำไมถึงจำเป็นจะต้องมาปฏิบัติตรงนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของความเคยชินมากกว่าว่าอ่ะเธอจะต้องมาทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วสกิลตรงนั้นเอาไปทำอะไรอาจจะตอบได้ยากตรงนี้ต้องอาจจะต้องย้อนกลับไปดูที่หลักสูตรเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิบัติการนั้นๆนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเครื่องมือที่ถูกต้องกับการปฏิบัติการนั้นๆนะครับอาจจะไม่ 100% แต่ตอนนี้เราก็เหมือนกับอยู่ใน learning curve นะครับอาจารย์ว่าเทคโนโลยีไหนเนี่ยมันจะมาช่วยเรา AR VR นะครับ simulation
าจจะมีอีกเยอะเลยนะผมก็เคยเห็นที่เขาเล่นดนตรีกันบนออนไลน์เนี่ยคณะดนตรีอังคศิลป์เนี่ยเขาก็ทำกันนะครับอาจารย์คำถามต่อไปนะครับอาจารย์รัฐกรครับมีคำถามมานะครับอาจารย์ว่ามหาวิทยาลัยมีแนวทางพัฒนาบุคลากรอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาวะในอนาคตซึ่งตอนนี้เราเหมือนไกลๆว่าเอ๊ะ second wave จะมาหรือไม่มาแล้วถ้ามาจริงๆเนี่ยนะครับมุมมองของอาจารย์คิดว่ามหาลัยจะต้องทำยังไงบ้างครับแนวทางพัฒนาบุคลากรนะครับอาจารย์ครับครับคือคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ยากมากนะในการพัฒนาคนนะโดยเฉพาะผมคิดว่าเรื่องสำคัญก็คืออันดับแรกคือ mindset เนี่ยนะถ้าไม่เปลี่ยน mindset เนี่ยไม่มีทางเลยนะผมยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างบางทีมันต้องใช้สถานการณ์เนี่ยมันเป็นช่วยนะฮะอย่างของผมเนี่ยนะฮะพอเจอโควิดปั๊บให้ปิดนะให้ปิดมหาวิทยาลัยปั๊บก็ไปทำ work from home นะฮะผมก็ให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะฮะบอกว่าต้องการอะไรที่จะเอาไปทำที่บ้านขนไม่ได้เลยนะอุปกรณ์ทั้งหลายขนไม่ได้เลยครับแต่ว่าห้ามเข้ามหาวิทยาลัยห้ามเข้ามหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ให้ลองแก้ปัญหานะครับในก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายอย่างเช่นวัสดุเขาบอกว่าวัสดุมันจะต้องมาที่มหาวิทยาลัยเขาก็บอกเอ๊ะลองดูซิว่ามันจะรีโมทเข้ามาได้ไหมอะไรต่างนะตอนแรกเขาก็บอกไม่ได้แต่จริงเนี่ยมันก็ได้นะฮะมันก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะก็ค่อยแก้กันไปนะเพราะนั่นคือคิดว่าเรื่อง mindset สำคัญนะครับเราต้องใช้สถานการณ์ตรงนี้นะครับนะในการที่จะเปลี่ยน mindset ถ้าเปลี่ยน mindset ได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ครับอันนี้คือการพัฒนานะครับต้องใช้สถานการณ์ตรงนี้ครับครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ก็เน้นเรื่อง mindset นะครับว่าเรามองสถานการณ์อย่างไรนะครับเราจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อย่างไรนะครับอาจารย์ชาลีครับอันนี้คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพื่อให้เราจบได้ทันเวลานะครับคำถามนี้ก็ชาเลนจ์พอสมควรครับอาจารย์ชาลีอาจารย์คิดเห็นยังไงนะครับเมื่อมีคนบอกว่าออนไลน์ทีชชิ่งเนี่ยนะครับสู้คลาสรูมทีชชิ่งไม่ได้นะครับมันเป็นการเปรียบเทียบแล้วตอนนี้นะครับกับสถานการณ์ปัจจุบันอาจารย์เชิญเลยครับครับผมไม่ได้คิดในลักษณะนั้นนะครับว่าจะต้องเราจะต้องทำออนไลน์หรือว่า face to face อย่างเดียวนะครับผมคิดว่าออนไลน์เนี่ยมีข้อดีของมันและถ้าเกิดเราสามารถใช้ข้อดีของมันให้เป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เราต้องการนะครับออนไลน์ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆในขณะเดียวกันครับ face to face ครับถ้าถูกคอมพลีเมนต์ด้วยออนไลน์ก็อาจจะทำให้ดีกว่า face to face ที่มีอยู่อย่างปกติก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันขึ้นกับวิธีการใช้ครับเราไม่ใช่กำลังที่จะต้องไปถิ่วทางสองแคร่งนะครับที่จะต้องเลือกซ้ายไปออนไลน์หรือเลือกขวาไป face to face แต่กำลังปรับเอาทั้งสองส่วนครับเข้ามาใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็บทเรียนที่เรามีอยู่ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองผมคิดว่าถ้าเกิดคณาจารย์ยอมที่จะเปิดใจนะครับอย่างที่ท่านวิทยากรได้พูดไว้นะครับเรื่องของ mindset นะครับแล้วก็เรื่องของการที่เรามีใจที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อผู้เรียนของพวกเรานะครับสุดท้ายแล้วประโยชน์ไม่ได้เกิดกับเรานะครับแต่เกิดกับผู้เรียนแล้วก็ประเทศชาติของเราในที่สุดครับก็อยากจะให้ทุกคนครับมีมุมมองในเชิงของการเปลี่ยนแปลงด้วยขอบคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยครับว่าสุดท้ายเราก็ต้องผสมผสานเลือกสิ่งที่ถูกต้องนะฮะสำหรับแต่ละสถานการณ์กับผู้เรียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาด้วยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอจบหัวข้อเสวนานี้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านมากนะครับแล้วหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับประโยชน์จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์อย่างมากเลยของพวกเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนครับสวัสดีครับ